สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำไส้ขนมเทียนวันนี้เป็นไส้หวานนะคะหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการผัดไส้ค่ะตั้งกระทะใส่มะพร้าวขูดลงไปนะคะเป็นมะพร้าวทึกๆขูดเป็นเส้นค่ะเดี๋ยวเราจะคั่วสักประมาณ2นาทีนะคะเพื่อให้มะพร้าวของเรามีกลิ่นหอมค่ะไฟที่ใช้ก็เป็นไฟอ่อนก่อนนะคะคั่วให้มะพร้าวของเรามีกลิ่นหอมพอมะพร้าวของเราเริ่มมีกลิ่นหอมต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีแล้วก็เกลือป่นลงไปค่ะเกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลไม่ฟอกสี200กรัมค่ะความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะคั่วต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะพอเราผัดมาเรื่อยๆน้ำตาลของเราก็เริ่มละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้มะพร้าวของเราแห้งดีเลยนะคะค่ะพอเราผัดมาเรื่อยๆมะพร้าวของเราก็แห้งดีแล้วนะคะก็จะเอาแห้งประมาณนี้ค่ะนี่นะคะพอได้ที่แบบนี้เดี๋ยวเราจะปิดแก๊สพักไว้ให้เย็นสนิทพอเย็นสนิทดีแล้วเราก็จะนำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆกันค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับไส้ขนมเทียนเป็นไส้หวานนะคะรสชาติเข้มข้นหอมหวานมันอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราทำเสร็จเราก็นำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆสามารถปั้นก้อนเล็กก้อนใหญ่ได้ตามความชอบเลยนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ